ปปช.จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันในส่วนของจังหวัดนราธิวาสนะครับหน้าหอประชุมเสนอหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนข้าราชการนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้มีเกียรติทุกท่านตามที่ที่ประชุมสหประชาชาติหรือ UN เพื่อทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศและระดับสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นประเทศชาติจะเสียหายถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องที่ยอมรับในปปช.ประจำจังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตโดยมีผู้ร่วมส่งคำประกวดจำนวน101คำประกวดส่งเลยจำนวน2รางวัลส่วนที่2เกียรติประจำในงานต่อต้านของรัฐการนำเสนอมาสู่การประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายสมาชิกสังคมโปร่งใสรางวัลนะครับชาวนราธิวาสร่วมอารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลพร้อมกันดังนี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่กระทำการทุจริตไม่กระทำการทุจริตจะยึดมั่นในความยุติธรรมจะยึดมั่นในความยุติธรรมยึดถือสำหรับการร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเด็นเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันนะคะได้ไหมครับในวันนี้จังหวัดนราธิวาสนะคะเชื่อแน่ว่าพลังของทุกท่านค่ะจะช่วยทำให้เมืองไทยของเราใสสะอาดนะคะแล้วก็ปราศจาก